ที่บ้านของสุพรรณศิวกรผู้ดมเป็นผู้ตัดสินนะครับในเกมนี้เริ่มมาเจ้าถิ่นชุดสีส้มได้ทักทายก่อนติดบล็อกซ้ำอีกทีหนึ่งก็โดนบล็อกออกไปได้ได้รับของที่นาทีชนะบล็อกได้ดีครับสุดทีสุดสมกิจมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ทีนี้ทีมที่ขึ้นมาบ้างบอลจากด้านซ้ายเปิดเอ็กเซลสองบาสชาวเวสได้ขกแต่ตรงตัวของอนุรักษ์มาเป็นตัวจริงครับจังหวะนี้บาสชาวเวสก็เกือบจะทำได้วันมาใหม่ฟันไดเธอวันใดออกทางซ้ายมีตัวดอดมาเบิ้ลเบิ้ลมาให้แถว2ได้ปั่นปั่นไม่พอครับลูกปั่นของยอนลินเดอร์มันยังขึ้นนำไม่ได้ถักเสาแรกออกไปมาลูกฟรีคิกของสุพรรณบุรีลูกสุดได้ซ้ายเต็มข้อแต่ก็ข้ามคานของยอนลินเดอร์มันแล้วครับยังไม่แม่นพอยัง0-0ทีนี้มาดูทีโอทีบ้างประกิตได้ยิงก็โดนนรักปัดทิ้งฉลองติดทีมชาตินะครับประกิตนี้พร้อมมาโอกาสของทีที่มาต่อกองหลังสกัดไม่ขาดมาเข้าทางของประกิตใหม่ให้ได้ขวาหักข้อตรงนี้ของนพพลผลอุดมเนื้อไม่ตรงกรอบด้วยครับครึ่งหลังจบครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังสุพรรณบุรีมาฟานไดคกย่อยๆวิรัตเฉลิมพุทธาครับพุ่งปัดออกไปได้ยังขึ้นนำกันไม่ได้ครับคู่นี้นัดแรกเสมอกัน1-1ปีที่แล้วสุพรรณชนะ3-1นะครับมาดูปีนี้ยัง0-0เป็นสุพรรณมาต่อโล่งๆอย่างนี้โล่งๆอย่างนี้1-0ของยอนลินเดอร์มันเลยครับนาที52คือลูกนี้นี่ถ้าเป็นบาสเกตบอลนี่ก็แอร์แบ็กเหรอฮะนะฮะต้องถอยออกมาโอ้โหแอลลี่ฮูปเลยถอยกลับมาแล้วนี่ปั่นด้วยซ้ายยิงโค้งๆครับโอ้โหนี่ได้เฉียบขาดมากของทางยอนลินเดอร์มันวิลาบินก็ไม่ทันแล้วครับบอลพุ่งสุดเดี๋ยวต่างเสา2พอขึ้นนำเราลุยต่อบอลขวาชาลิวชาลิวชับปุยลุยมาเรื่อยๆลุยมาแล้วซัดเองถักเสา2ออกไปครับยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้คุณบอลตั้งเตะจากประตูของ TOT เสียดายครับปุ๊บป๊อปจังหวะที่หลุดมาอย่างนี้ตัวซ้ายก็มีแต่ว่าชาลิวไม่จ่ายมาเองมีช่องก็มั่นใจยังไม่ได้คือทีมมาบ้างนพพลตักเสา2มีตัวโฉบมาโขกลงพื้นเกือบจะตีเสมอได้โอ้เป็นอิจุนกิครับที่โฉบมาโขกเริ่มทีเริ่มเตือนสุพรรณก็ต้องการประตูหนีห่างออกไปพอทั้งริมเส้นครับได้เปิดโค้งมาเสาหน้าโขกจ่อๆคนเดียวน่าไม่เข้ากรอบโอ้โหจังหวะนี้ยัง1สุดเท่าเดิมช่วงทดเก็บมาดู TOT ตายยากอยู่แล้วคาวามูระตีเสมอได้นาที90บวก3ครับ1-1อย่างน้อยก็มี1แต้มจาก42ก็ถือว่ายังพอมีหวังครับสำหรับ TOT ไม่ว่าจะเจองานช้างกับทางฝั่งบุรีรัมย์แล้วก็ชลบุรีสองนัดต่อไปจาก11มา42คะแนนครับ TOT โดยจังหวะชิปของนพพลให้กับความุระพักแล้วนี่ครับยิงเรียดของความุระให้กับ TOT ได้1แต้มสำคัญออกไปครับในช่วงทดเวลาแล้วก็จบเกมไปได้ว่าTOTตีเสมอสุพรรณได้ครับทำให้TOTเองก็ยังมีโอกาสอยู่รอดอยู่โอ้โหนี่จนแล้วจนรอดครับมี1คะแนนแต้มสำคัญจริงๆสำหรับTOT SCนะฮะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น